Good morning ค่ะเช้าวันใหม่แล้ววันนี้ดูสิหิมะตกแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะลองไปดูดวงแถวสถานีรถไฟว่าเราจะขึ้นไปยอดไปดูเมตาควานนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวลองเดินไปทางนี้เพราะเมื่อวานเราไปเห็นแหละลองเดินดูนี่กันบ้างค่ะก็คือกระเช้าที่สามารถขึ้นไปดูยอดเมตาคอนได้นะคะแต่ว่าดูสภาพอากาศวันนี้ก็ดูขึ้นไปก็ไม่น่าจะเห็นนะคะเดี๋ยวเราลองดูตอนบ่ายหรือว่าพรุ่งนี้ขี่ว่าจะน่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่ามองไม่แค่ตัวนั้นก็โดนหมอกบังแล้วพักโปรเจกต์ไว้ก่อนรับการคนแพ้ผู้ป่วยกระป๋องเกรมากเรามาอยู่ที่ทัวริสออฟฟิศนะคะเดี๋ยวมาเอาแผนที่แล้วดูว่าจะไปมีที่ไหนน่าสนใจอีกหลังจากสอบถามนะคะก็ได้ความว่าเราไม่น่าจะได้เห็นมิทาคอนวันนี้ถ้าขึ้นไปข้างบนนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นดวงมาถามเขาคือว่าเดี๋ยวมาถามเขาคิดว่าจะไปยังไงดีเขาบอกว่าที่สามทางเนาะแล้วก็เมื่อกี้ลองดูที่สูทัวริสเซ็นเตอร์เขานี่สะดวกมากเลยเมื่อกี้ไอ้ลองแบบจิ้มดูก็ดูเลนเดลี่ทิปอะมีแบบวันที่16มีอะไรที่ไปได้บ้างก็ดูอีกูวิลเลจอะไรเงี้ยน่าสนใจเราแวะดูสุสานแล้วก็ขึ้นไปอีกูวิลเลจตอนเย็นก็เดินเล่นในเมืองเหมือนเดิม Do you have good shoes? You have to walk a half an hour through snow. It needs really good shoes. ต้องเดินไปลงหิมะหนาจะรอดหรอหนูก็ไม่น่ารอดเลย What? Up there, it's not such a beautiful weather like here on the picture. That's a lifetime there on the TV. It looks like that. You don't see Matterhorn at the moment. It's cloudy and foggy, you see? หิมะน่ารักมากเป็นกลมๆนะคะลืมบอกไปว่าแผนพังนะคะเดี๋ยวเขาคิดใหม่ก่อนจะไปสุสานก่อนแล้วค่อยคิดตรงนี้วิวสวยกันนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สุสานของผู้ที่มาพิชยอดเขาพิชคอร์นะคะแต่ว่าทำไม่สำเร็จก็จบชีวิตลงนะคะนะก็อีสิไม่สามารถนั่งได้นะคะจริงๆแล้วพื้นลงต่างกว่านี้เยอะก็คงไม่เห็นป้ายอะไรเลยพอข้ามมาอีกฝั่งนะคะก็เป็นสุสานเหมือนกันอยู่หลังโบสถ์เลยมันก็ยังตรงนี้จะเห็นป้ายหีบของผู้ที่เสียชีวิตนะคะเฮ้ยจะชิมในห้องน้ำนี่เลยเหรอโอ้เฮ้ยเย็นแต่ทำไมมันซ่าด้วยอ่ะนี่มันไม่ใช่น้ำแอปเปิ้ลเหรอเนี่ยนึกว่าเป็นน้ำแอปเปิ้ลธรรมดาแต่ไม่ใช่มันเป็นน้ำซ่าๆแล้วเหมือนแบบเป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์หน่อยๆแต่ว่าเย็นเดี๋ยวแช่ต่อไปเดี๋ยวเย็นกับต่อเราพักผ่อนกันในห้องต่อนะคะแล้วก็จะออกมาเดินต่อในเมืองอีกแล้วก็ถามเดี๋ยวจะไปสอบถามไว้วันพรุ่งนี้เราจะไปไหนได้บ้างนางดีไหน
านของฝากนะคะตอนแรกจะไปเดินเพื่อนน้องก็ได้เสียเงินอีกแล้วมีซื้อที่ตัดเล็บมานะคะเขาบอกว่ามันทนมากๆเลยนะคะก็8คอร์ทริท7หรือ8เหรียญนี่แหละ7ฟรังประมาณ200กว่าบาทค่าเช็ดหน้าลายดอก Elder Wise นะคะ Elder Wise 300กว่าบาทแต่ว่าสีมันน่ารักดีอ่ะแล้วมันก็เป็นผ้านุ่มนะคะเดินมาตรงกลางเมืองก็จะเจอกับลานฮอกกี้ด้วยมีคนกำลังเล่นอยู่เต็มเลยจากการปราดตาดูใน2วินะคะมีคนหล่ออยู่2คนคือคนเชื่อแล้วมันเกิดคนเชื่อเป็นคือใช่ได้นะคะใช่ได้ตอนนี้เราอยู่ในร้านคูปนะคะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวเรามาสำรวจราคาการกินอยู่ของชาวสวิตเซอร์แลนด์กันดีกว่านะคะว่าเป็นไงบ้างไข่ไก่สีน่ารักมากเลยไข่ไก่นะคะ170แปลกดีอ่ะมากินมากินนี่เมื่อเช้าเราไปซื้ออคาโปโลนแบบนี้เลยอีกร้านหนึ่ง 2.8 2.8 แต่ว่าที่นี่ขาย 1.6 นะคะคับแค้นว่าที่นี่คือที่คูค่ะสำหรับใครที่มองหาช็อกโกแลตเป็นของฝากนะคะแนะนำว่าให้มาซื้อที่ร้านคูปที่มีร้านสะดวกซื้อนี่แหละช็อกโกแลตเยอะมากแล้วก็มีราคาหลากหลายมากๆเลยเนี่ยทั้งแผงจดทุกช็อกโกแลตหมดเลยทุกคนแล้วราคาก็มีหลากหลายนะคะตั้งแต่แบบไม่แพงมาก60บาทจนถึงแบบแพงไปเลยหลากหลายร้อยหลักพันก็ต้นนะคะแพ็คเกจน่ารักเก๋ๆก็มีค่ะเยอะแยะมาสำรวจราคาของการกินอยู่ของชาวสวิตกันนะคะเซฟรอน 6.95 เท่านี้นะคะ200กว่าบาทค่ะยอดราคาเครื่องดื่มที่นี่นะคะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หรือเปล่าไหนลองสุ่มขวดละ60บาทสิโอ้ 3.300 กว่าบาทเองนะขวดเบลเลอร์เลิศอยู่มาดูราคาพวกโรเซ่บ้างนะคะกินง่ายๆหน่อยนะคะเอาวันนี้แล้วกันนะคะของฝรั่งเศส180โอ้ my god ใช่เหรอถูกมากงั้นแพ็คนะคะ160บาท200บาทก็โอเคนะคะจะบอกว่าถ้าเกิดกินที่ร้านอาหารนะแพงกว่านี้เยอะเลยแบบประมาณ40-50บาทต่างอันนี้คือถูก90กว่าบาทราคานมมากค่ะแบบกล่องกล่องละ29บาทขวดละ60บาทก็ได้เยอะอยู่นะแต่ว่าที่ไทยก็ถูกกว่านี้ปะ This is a lot. บาทไข่ไก่หกฟอง80บาท200กว่าบาทนะคะ9หมวนก็เมื่อกี้นะคะเสียเงินช็อกโกแลตและของฝากของกินแบบบนแป้งต่างๆ33บาทกว่านะคะประมาณ1,000กว่าบาทของฝากเพื่อนนะคะของกินกรุบกริบค่าของที่นี่ก็ถ้าเทียบกับเราก็แพงแต่ว่าเขาคงจะได้รับรายได้ที่มากกว่าเราเรามาเที่ยวเมืองเขาก็เลยต้องเสียตังค์กันมากหน่อยค่ะไปเดี๋ยวกลับห้องกันนะคะไปแบบหน้าเขียว oh no เราไม่น่าจะได้เห็นมิตรครวันนี้ถ้าขึ้นไปข้างบนนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้เห็น